สวัสดีครับคุณผฟังทีละครับนึกอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนเอาทักษินกับมาโ์กอสเนี่ยไปเปรียบเทียบกันแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าเทียบความเหมือนกับความต่างระหว่างมาโกอสกับทักษินเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนิพิษอินทรสมบัติซึ่งเป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อของพักพลังประจารัฐนิพิษได้โพสต์ข้อความลงไปใน Facebook นิพิษอินทรสมบัติ มีเนื้อหาดังนี้นะครับนิพิตบอกว่าความเหมือนและความต่างระหว่างเฟอรินานมากอสซึ่งเคยเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กับทักษิณชินวัตรซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเหมือนกันตรงที่ว่าผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยถูกประชาชนขับไล่ออกนอกประเทศเพราะว่ามีคดีทุจริตมากมายและใช้อำนาจเหนือกฎหมายอยู่หลายเรื่องด้วยกัน นี่คือความเหมือนนะครับแต่ความต่างในประเด็นนี้เนี่ยนะครับต่างกันตรงที่ว่ามาร์คอสเนี่ยหลังจากที่ออกจากประเทศไปแล้วก็ไปลี้ภัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาร์คอสสงบปากสงบคําไม่พูดอะไรที่เกี่ยวกับปัญหาการเมืองภายในประเทศทั้งสิ้นเลยไม่พูดเลยตรงนี้ต่างกับทักษิณครับทักษิณชินวัตรเนี่ยพูดทุกวันเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนพูดได้พูดดีพูดทุกวันอันนี้คือความต่าง ความเหมือนข้อต่อมาเหมือนตรงที่ว่าคนฟิลิปปินส์รุ่นต่อมาเนี่ยไม่สนใจประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เหมือนกับตรงที่ว่าคนไทยยุคนี้ก็ไม่สนใจประวัติศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนข้อต่อมาคือเหมือนที่ว่าลูกชายของมาคอสเนี่ยกลับมาได้รับความนิยมทางการเมืองจนกลายเป็นผู้นําประเทศเหมือนกับประเทศไทยที่ลูกของนายทักษิณคนไทยจํานวนหนึ่งยังชื่นชอบอยู่เป็นจํานวนมากในขณะนี้ แต่ความต่างตอนจบของเรื่องเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่ามาคอสได้กลับประเทศตอนเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมเองเนี่ยก็ไม่กล้าฟันธงเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นความเหมือนหรือว่าความต่างกันแน่ไม่กล้าฟันธงครับ